พอเรียนเราก็มาดูบินว่ะบินเสร็จเสียปั๊บ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 โชว์แบบเจอได้คิวอ่ะโอ้โหงงงงงงเลยครับช็อตนี้ได้คิวแบบงงงแก๊กอีกตัวไม่น่ารอดไม่น่ารอดไม่น่ารอดขั้นเทพเว็บซื้อขาย ID เกมรวมทุกอย่างไว้ที่นี่ที่เดียวไม่ว่าจะเป็นไอเทมโค้ด ID เกมออนไลน์และบริการใหม่ล่าสุดบริการเติมเกมส่วนลดที่ถูกที่สุดสามารถเลือกเติมเกมยอดฮิตได้แล้ววันนี้ที่ขั้นเทพลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมไม่รับประกันนะเพราะว่าไม่ได้เล่นนานขอกันมาเยอะซะเหลือเกินเซฟิสเนี่ยเอาจัดให้สคริปต์แล้วกันเอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้อยู่กับเซฟิสนะครับผมเป็นตัวหนึ่งที่อะไรเรียกว่าช่างสร้างชื่อให้ Channel ผมสมัยก่อนนะสมัยก่อนผมเล่นบ่อยมากนะครับแต่ทุกวันนี้เนี่ยเซฟิสมันแพทนี้ก็บัฟมานะฮะท่านผู้ชมบัฟมาแต่ว่าผมว่าตัวมันก็ยังไม่สุดเหมือนเดิมอะมันบัฟระยะความกว้างของอันติเฉยๆนะฮะท่านผู้ชมนะครับคือตัวมันถ้าเกมไม่นำมันเป็นอะไรที่นรกแดกมากเลยนะฮะสำหรับเซฟิสทุกคนน่าจะรู้นะฮะตัวฟาร์มที่เก่งกว่านี้ก็มีเยอะแยะนะครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยมีบัตรจักรเยอะอะไรของเขาเนี่ยโอ้พ่อหนุ่มอุตส่าห์เดาถูกแต่ดึงไม่โดนน่าเสียดายไหมเนี่ยโอเคฟาร์มไปเมื่อกี้แกแกปวดอุ้ยยังไม่หนีอีกเหรอยังไม่หนีเหรอครับฝั่งเรานี่เป็นคิวเดอร์โรมนะฮะในเกมนี้โอ้โหเอาจริงนี่ฝั่งเราบางนะเนี่ยท่านผู้ชมโคตรบางเทศกลางครับวีล่าไปบนแล้วโอ้ได้เต็มเวฟแบบนี้อร่อยเลยครับออมหน่อยฮะเดี๋ยวโดนตอดเลือดไม่เอานะครับไม่มีมานาเล่นนี่คือก็โอ้โห มันเป็นตัวคล้ายๆนาคอนแหละนะฮะท่านผู้ชมมานาหมดไวมากนะครับสกิลคูลดาวไวมากแล้วก็สกิลแต่ละสกิลนี่แดกมานาโคตรๆนะครับโอเคเหมือนแบบด่าลูกตัวเองบนมีอะไรกันวะโอ้ยมาแล้วไม่ฟาร์มแล้วงั้นอ่ะช่วยหนึ่งทีแล้วก็ออกอุ้ยมันใบออกครับออกครับออกได้อยู่ครับโอ้ยเกมนี้เราเจอตัวแบบแพ้ทางด้วยนะเจอเพนยึดจ้าเฮ้าลูเมียด้วยตัวสตันอย่างเยอะโอเคฟาร์มต่อนะอย่าเพิ่งมีอะไรเกิดขึ้นนะเพื่อนเซฟิสมันต้องเป็นตัวที่บอกไม่ถูกว่ะมันต้องฟาร์มเยอะๆฟาร์มเยอะบางทีก็แพ้ก็มีนะครับคือตัวมันไม่สุดอ่ะท่านผู้ชมอยากให้โอ้ยมีคนจะฉีดไก่แล้วโอ้อันนี้โดนใส่ผมไม่นี่ช่วยด้วย help ไปแล้ว1ศพฮะท่านผู้ชมนี่แหละฮะที่ผมพูดถึงนะครับบัฟทีเถอะเซฟิสนะครับบัฟให้เยอะกว่านี้ทีเถอะนะฮะให้มันแรงกว่านี้คือมันเป็นตัวที่ผมพูดตรงๆเลยนะไปเล่นเป็นสายดาเมจก็แรงก็จริงแต่บางเกินบางแบบบางโคตรโดดเข้าไปแล้วแบบมันโดดเข้าไปแล้วแบบหายเลยอ่ะบางทีโดดเข้าไปฆ่าฝั่งของข้าไม่ได้ซะด้วยซ้ำนะครับ คือต้องใช้ความแม่นในการโดดอีกโอ้โหหลายอย่างนะครับไปเล่นเป็นสายสายโบราณสายขวานน่ะสายขวานสายลองกินุสก็ไอ้ว่าดาเมจก็ไม่พออีกนะฮะแต่ผมไปเล่นมาหลายตาอยู่นะท่านผู้ชมผมไปเล่นมาหลายตาอยู่นะผมก็ยังรู้สึกว่าตัวมันแบบแพ้ป่าท็อปเทียร์หลายๆตัวอยู่นะฮะเอาอีกแล้วเลนบนโอ้โหโอเคเฮ้ยเราต้องเสียบแครี่เท่านั้นต้องเสียบแครี่ไม่ก็เสียบป่ามันนะครับนกชึบปั๊บอ่าฮ่าสวยครับไอ้ยังใครโดนโอ้โหเอลสุโดนนะเมื่อกี้รู้สึกว่าปรับมาใหม่เนี่ยถ้าโดนขอบวงตัวเขาจะไม่เด้งนะฮะตัวศัตรูจะไม่เด้งนะเฮ้ยระวังโอเคเรามาเรามันก็มาเมื่อมาหมดเลยแหละนี่โอเคพอเรียนเราก็บรรลุบินว่ะบินเสร็จเสียปั๊บ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 โชว์แบบเจอได้คิวว่ะโอ้โหงงเลยครับช็อตนี้ได้คิวแบบงงแก๊กอีกตัวไม่น่ารอดก็ไม่น่ารอดมาแล้วเลนกลางมีเพนครับเซฟิสเป็นตัวที่แพ้เพนนะทุกผู้ชมอันนี้ผมบอกไว้เลยนะเป็นตัวที่แพ้เพนนะถึงแม้ว่า ยังไง ถึงแม้ว่าเราจะออกขวานนะครับคือถ้าอยากชนะเพนจริงๆอ่ะเล่นแบบสายถึกสายแทงไปเลยนะครับสายแบบสายโบราณน่ะออกพลอยอ่ะคือออกดาเมจแค่สเปียร์ออฟลองกินุสชิ้นเดียวนะครับสายนั้นอาจจะยืนสู้เพนได้อาจจะนะเพราะฉะนั้น
ึ่งไม่รู้ว่าชะตาชีวิตกูจะเป็นยังไงเนี่ยในเกมนี้ FC เรียกร้องมาผมก็จัดให้ครับตามคำขอขอมาหลายคลิปซะเหลือเกินพี่เซฟิตพี่หายไปไหนครับเอากันอีกแล้วครับขอฟาร์มก่อนนะครับอันติครั้งละพันถือว่าไม่แรงนะเอาจริงโอเคแต่ดาเมจ DPS เรามันมาจากสกิล1สกิล2ซะมากกว่าฮะอันติคือแบบเป็นอะไรที่ทำจังหวะเฉยน่าโดดมากนะจอดเนี้ยแก๊กครึ่งรอดอะเอาเลยโดดแล้วมันจะปะจะตายแล้วเนี่ยเป็นไซเบอร์ไปไซเบอร์โดนดูดโดนดูดดูดดูดจบโอ้ยกูจะโอ้ยนั่นไงนั่นไงกูว่าแล้วไอ้เออเพียนเก็บบทปะเนี่ยเฮ้ยวีล่าแข่งสวยวะจะเอ้ยยังได้แลก thank you ครับแข่งสวยแข่งสวยช็อตนี้เวลาเพนมันโดดมาท่านผู้ชมมันปาดข้างหลังเราใช่ปะเซฟิตอะแล้วแบบตัวเซฟิตมันก็เหมือนเรียวม้าแหละฮะท่านผู้ชมเหมือนเรียวม้าตอนใช้อันติอะเออคือสกิลมันจะไปข้างหน้าแต่ว่าเขามาอยู่ข้างหลังเรานะครับสกิลก็ไม่โดนแล้วแบบโดนเพนเบิร์ดโดนเพนเบิร์ดเพนเบิร์ดแป๊บเดียวนะตายนะครับโอ้โหโอเคคือถ้าจะสู้เพนให้ได้ต้องดักฆ่าต้องดักฆ่าเท่านั้นนะครับนี่คือสิ่งที่ผมเจอมาในแพทใหม่นะฮะแพ้จริงนะแพ้เพนเนี่ยมาเกมนี้ผมหยิบเพราะว่าอยากทำคลิปจริงๆโอเคอู้เยอะมากไม่กล้าเอามังกรเดี๋ยวผมเอาดีกว่าฮะท่านผู้ชมบัฟก่อนดีกว่าชึบปั๊บปั๊บโอเคเกมตามเป็นที่เรียบร้อยฮะป้อมบนเสียไปลูเมียขอเสียบเลยครับไม่ถึงครับไม่ถึงครับไม่ได้เล่นนานหอกขึ้นสนิมจริงๆมันก็ไม่ควรจะถึงอยู่แล้วเมื่อกี้โอเคนะครับดูเมียนี้ก็ตัวที่เซฟิสแสลงอีกตัวนะโดนเข้าไปแล้วมันปัดนี่คือเราแทงไม่ได้นะเราแทงสกิล2ยืนแทงจิ๊ดๆอยู่เนี่ยแล้วมันปัดสกิล2เราหายเลยนะโอ้ยไฟอย่างยิ่งใหญ่เข้าใครดีวะเนี่ยเพนมาเพนมาเพนมาเพน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 จ๋ามันนี่มันจะโดดมานี่มันจะอ้าวตายอ่ะเฮ้ยเอามันตายมันตายมันตาย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 มันจะดูดเลือดได้อยู่เฮ้ยเดี๋ยวเอ้ยมึงมาปิงอะไรตอนนี้ทำไมมึงไม่โดดสวยครับโอ้ยผู้ชมผมละกันตีไปแล้วเมื่อกี้มันไม่โดดผู้ชมมันมาโดดตอนแบบลากไปแบบโอ้มันดีเลยอ่ะมันดีเลยนะผู้ชมจะเห็นดูดีๆจะเห็นนะเมื่อกี้เอ้ยเอ้ยโอ้โหถ้างั้นโดดสวนได้อยู่โดดสวนแล้วก็ดูดเลือดอ่ะเออโอ้โหโอเคหงุดหงิดเลยกูปิงอะไรตอนนี้วะเนี่ยนะครับเป็นคำแนะนำหนึ่งนะฮะถ้าเล่น RV อย่าใช้ Wi-Fi นะครับแต่ผมก็ปกติผมก็ใช้ Wi-Fi บ้านแหละเล่นนะครับเพราะเป็นอะไรที่ประหยัดตังค์เราที่สุดแล้วนะฮะฟาร์มไปฟาร์มไปดูเมียโจ๊กเกอร์ก็ได้มีแต่ตัวลึกๆนะต้องลูเมียเท่านั้นลูเมียเท่านั้นสวยครับโอเคฆ่าลูเมียไปได้หนึ่งก็ซ้ายมีเพนน้องเพนน้องเพนเอออยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆให้พี่เสียบหน่อยครับไอ้นี่บินอีกแล้วเอาเรื่องนักเหรอฮะฆ่ากูไปตัวนึงแล้วนะไปไหนที่ไปใส่ที่ไปใส่พ่อใหญ่เนี่ยเห็นไหมดาเมจกว่าจะมาได้อ้าวเพื่อนตายสี่ไม่ใช่เพื่อนตายสามมันตายสี่โอเคเดี๋ยวมันคิวดูจ้อยโอ้ยโอ้ยโดนดูดโดนดูดโดนป๊อปโดนป๊อปโอ้ยยังถึงไอ้พอเล่นเปื่อยเหรอตามเย่เออ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 ไปแล้วครับโอเครอดฮะรอดบายครับเดี๋ยวพิกเกอร์มาใส่พิกเกอร์มาปาจานข้าวหมาเลยเหรอโอ้มันเอาเรื่องเกินไปแล้วไม่ไหวละผมต้องแทงละผมต้องแทงละ ผมเจอลูเมียเจอเพนผมต้องทรอยแล้วไม่ทรอยเล่นไม่ได้จริงๆเออโอเคนอกนั้นให้เป็นหน้าที่เพื่อนแล้วกันนะฮะพวก DPS หน้าที่เอลสูหน้าที่เมดหน้าที่พอเลนแล้วกันนะครับผมจะเป็นตัวทำจังหวะแล้วกันเซฟิสเป็นตัวป่าทำจังหวะนะเขาไม่เห็นแทบเขาไม่เห็นแทบอ้าวแบบนี้สวยสิครับมีฟอสเคปเสียบไป2
เด็ดเด็ดโอ้โหเห็นปะเนี่ยแค่เข้าไปแป๊บเดียวนี่คือโดนอะไรก็ไม่รู้เลือดหายวูบวาบอย่างรวดเร็วนะครับบัฟทีเถอะบัฟให้มันเก่งกว่านี้เถอะเสียฟิตเนี่ยนะครับโอเคเฮ้ยเอาบัฟก่อนนะเพื่อนอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งขอบัฟก่อน1,700แล้วโอเคอันตีเราสวยครับเออก็ยังถือว่าเบานะ1,700เบานะ1,700น่ะในตอนเลเวล14เนี่ยเบานะโดดใส่คีฟเนี่ยโดดใส่คนนี่จะแตกละโอเคโดดใส่คนจะเท่าไหร่วะเดี๋ยวเราต้องไปลองโดดใส่คนดูนะครับโดดใส่คนน่าจะไม่ถึง 1,700 นะถึงแม้จะเป็นตัวบางก็เถอะนะครับเพราะว่าคนเขาก็มีเกาะนะฮะคีฟป่ามันเกาะมันไม่มีเกาะมันน้อยเฮ้ยอุ๊ยแบมโอ้โหว่าจะล้านสักหน่อยสวยมากคอเลนสวยครับโอเคได้ทอยละมากูมั่นใจขึ้นในอีก1ระดับเสียบไปเออเย้โอ้เยสโอ้โอ้เยสมันมาแบงเฮ้ยจุกบ้าเอ้ยเนี่ยแหละไอ้ที่ผมไม่ชอบเพนเออตายแล้วได้แล้วเออเนี่ยต้องเล่นทอยกับมันเว้ยไอ้พวกเนี้ยไม่เจอเพนเนี่ยไม่ได้เล่นอย่างอื่นไม่ได้แล้วก็คิดจะตามผมล่ะครับโอ้โหอยากจะตามทันไปแล้วฮะไม่เดี๋ยวเจอเซอร์ไพรส์อีกเจออิลูเมียอีกโอเคขอดูเลือดก่อนนะครับฟาร์มต่อฮะเชียร์ฟาร์มฟาร์มไป1,900แล้ว1,900แล้วนะครับผมไม่ชินสกินนี้นะบอกตรงนะฮะเพราะสกินนี้ผมเพิ่งซื้อมานะแล้วก็เรียกได้ว่าซื้อมาก็เล่นเซฟิตไปไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ว่าก็เล่นนะฮะเล่นเพื่อหาคลิปเล่นเพื่อหาแนวทางนี่แหละนะฮะในแพทนี้มันเล่นยังไงมันเล่นได้หรือเปล่านะครับประมาณนี้นะครับหน้าเปิดดาร์กนะเพื่อนหน้าเปิดดาร์กก้อนเล็กเกิดอะก้อนเล็กก่อนนะก้อนเล็กก่อนนะน่าจะยังไม่มีไฟเล่นป่าที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือเวลาเราเอาอ็อบเจกต์นี่เพื่อนชอบไฟเป็นไรไม่รู้ในการเล่นโซโล่เนี่ยคือตลอดเลยโอ้ยูเดอร์สายดาเมจด้วยฝั่งเรามีผมกับฟอร์เรนนะฮะเป็นตัวยืน2คนแค่นั้นนะถ้าผมกับฟอร์เรนยืนไม่ได้คือหายนะมาเยือนนะครับโอเคก็เกิดของฟูแล้วฮะอุ้ยถือว่าฟูไวนะเนี่ยตัดเอามังกรอีกทีเพื่อนพอเล่นอย่าพึ่งนะพอเล่นโอเคเมียเปิดแมปไปแล้วเมียเราตายอยู่ฮะเล่นยังไงก็ยังไม่ได้ตอนนี้ตืดแล้วมาแล้วแป๊มตัดมาแล้วเพนเดี๋ยวโอ้โหเล่นขนาดนี้เลยเหรอมันบินไปแล้วครับมันตายไหมไม่ตายว่ะตายว่ะตายเฉยบอกแล้วอย่าหิวบอกแล้วอย่าหิวโอเคคือถ้าไม่เล่นแทงนี่เล่นไม่ได้เลยเซฟิสเนี่ยต้องเล่นเป็นแทงนะฮะต้องเล่นเป็นฟาร์มแทงโอ้ยนะครับแต่ข้อเสียของฟาร์มแทงก็คือดาเมจไม่มีซึ่งดาเมจเดี๋ยวเพื่อนเอาโอเคเออรอมึงกับกูนี่หลายรอบแล้วนะมาตีดาร์กเพื่อนมาตเดี๋ยวตีดาร์กให้ดูว่าตีเร็วแค่ไหนนะครับอยากจะบอกเลยว่าตีโคตรช้าตีช้ามากเออนะครับอุ้ยมันมาแล้วมันเห็นแล้วมันเห็นเราแล้วอุ้ยโดนล้านนะเนี่ยชิบหายแล้วไปแล้วเพื่อนผมชิบกิวเดอร์ไปแล้วไม่ได้ว่ะบินมาแล้วไม่ถึงโจ๊กโอเคเอ้ยจะอ้าวตายเอาแบบนี้มีพีคแบบนี้มีพีคดูเมียกูไม่สนมึงหรอกกดเพนโดดไปไหนเจอโอ๊ยไม่ถึงเจอไม่เว้าบ่อยจังเลยวันนี้เว้าบ่อยจังเลยวันนี้เว้าบ่อยพึ่งสกิล1เอาโอ้ไม่ได้เล่นนานขออภัยด้วยนะฮะเออไม่เล่นนานจริงนะครับช่วงนี้นี่กลับมาหัดเยอะพอสมควรนะครับแต่ว่ามันก็ยังทื่ออยู่ถ้าเทียบกับป่าท็อปเทียร์ทำอะไรเหือเออป้อมหน่อยครับชิบหายเสียก่อเกิดฟื้นคืนชีพพ่อหนุ่มแกร็กตายไปแล้วครับเอลสุไม่น่าจบได้นะเพื่อนก่อเกิดออกไปเอาเลยดีท่านผู้ชมดับแดงแล้วกันนะแบบเบิร์ดไปเลยเพราะว่าพลอยก็ได้แล้วนะฮะ
จริงอยากออกเคียวอยู่นะแต่ว่าดาเมจเราน้อยมันเป็นตัวที่ดาเมจน้อยมากน้อยจริงมากแล้วอ่ะรูเมียโอ้รูเมียรูผัวอุ้ยอุ้ยอุ้ยไอ้โอ้ยเห็นไหมมันแหลกเห็นไหมไม่รู้จะพูดยังไงละโอเคบนเราไปเก็บมังกรนะครับเราน่าจะเสียดาร์กแล้วช็อตเนี้ยมันปวดช่วยมันปวนเปี้ยนอยู่ดาร์กเพนก็ของตันเหมือนเราแล้วฮะเราก็ของตันนี่ขนาดมีทอยนะเออนี่ขนาดมีทอยเห็นปะเลือดน้อยก็ยังอยู่ต่อหน้าเพนไม่ได้นะฮะผู้ชมอุ้ยเราใครไปอยู่ตรงนั้นยาเพื่อนยาเลดแล้วฮะเลดแบบเลดโคตรแล้วตอนนี้นะครับแต่ละคนนี้คือของตันหมดแล้ว มาดูว่าเซฟิตของตันในแพทนี้จะเป็นยังไงแต่ฝั่งเรามีบัฟมาก่อนโอเคผมเกิดแล้วครับมาแล้วครับพอเลดลำอุ้ยเฮ้ยงามเออแล้วลูเมียตายแบบงงๆโดยกิลด์เดอร์ฆ่าโอเคงั้นผมดันเลนแล้วกันนะครับไม่มีอะไรให้ทำแล้วไม่มีอะไรทำแล้วดันเลนแล้วกันเอาเพราะมันตาย3แล้วครับตาย3แล้วสินะเฮ้ยโอ้กิลด์เดอร์ได้บัฟมังกรยิงน่าจะยิงแรงมากเมื่อกี้ลูเมียตายเลยมังกรมาปล่อยมังกรที่บ้านอย่างนั้นเหรอรู้หรือเปล่าว่าปล่อยมังกรแล้วมันอ่อนแอไอ้นี่มันก็มาแข่งอีกเออกูแค้นมึงงานแล้วมาจบเกมครับบอกเลยว่าจบได้พวกเพื่อนนะฮะเกมนี้ ประมาณนี้นะครับเซฟิตนะฮะมันเป็นตัวที่ยังไม่สุดอ่ะเนี่ยไอ้นี่ขึ้นมาเลยอ้อยนะครับอุ๊ยแล้วผมก็ยังฟุกได้ MVP อีกเหรอนะมันมีป่าท็อปเทียร์ที่เก่งกว่าในแพทเนี้ยอย่างเช่นให้ผมยกตัวอย่างนะก็คนเล่นบ่อยๆแล้วก็จะเป็นอ้อย LE นะฮะอ้อยคีล่านะครับอ้อยคีล่าซิล3ตัวเนี่ยเห็นบ่อยมากนะฮะก็เซฟิตนี่แทบไม่เห็นเลยบอกเลยว่าแทบไม่เห็นเลยนะฮะอยากจะบอกว่าเห็นนาคอสบ่อยกว่าเซฟิตอีกนะ อันนี้นาคอสเนิร์ฟมาแล้วนะครับนาคอสเนิร์ฟไปแล้วแต่ว่าก็ยังเห็นนาคอสบ่อยกว่าเซฟิตอีกนะเพราะว่าเวลาเกมมันตามเกมมันอะไรแบบเนี้ยนาคอสก็ยังแยกดันได้ใช่ปะแต่เซฟิตมันทำไม่ได้นะฮะมันแยกดันไม่ได้มันมีสกิลพุ่งหลายสกิลก็จริงแต่ว่ามันก็เอาตัวรอดยากเหมือนเดิมนะครับมันไม่สุดอ่ะมันไม่แรงมันแรงมันจะแรงก็บางเกินไปพอเราไปเล่นแทงค์เราก็ดาเมจน้อยเกินไปนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นอ่ะอยากให้ผมเล่นให้ดูผมเล่นให้ดูละสกอร์ให้ตาย5เลยโอเคครับก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับเซฟิสนะครับในแพทนี้นะฮะก็เป็นยังไงกันบ้างฮะใครชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากคนละ1ไลค์1แชร์ใครยังไม่ได้กด Subscribe ก็กดให้ด้วยนะครับโอ้เหนื่อยมันเป็นป่าที่ไม่ได้จะดูถูกนะแต่ว่าตัวอื่นเก่งกว่าเยอะนะฮะบอกแบบนี้เลยตัวอื่นเก่งกว่าเยอะต้องรอให้มันบัฟเยอะกว่านี้นะฮะสำหรับเซฟิสนะครับโอเคนะครับบัฟแค่อันติกว้างยังไม่พอสำหรับตัวป่านะฮะผมว่าถ้าไปเจอพวกวันเดอร์ป่าเจอพวกนิโปป่าเนี่ยผมว่าสู้เขาไม่ได้ผมว่าสู้เขาไม่ได้จริงๆเอาจริงเลยนะถ้าจะให้เซฟิตเก่งเนี่ยผมอยากให้อันติมันเป็นทรูดาเมจเว้ยจริงๆนะอันติแบบโดดเป็นทรูดาเมจคือแรงเท่าตอนนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าอันติมันไม่ได้แรงเลยนะตอนเนี้ยอันติไม่ได้แรงมันแรงที่สกิล1นะครับกับ DPS สกิล2นะฮะอันติมันเห็นปะผมโดดใส่คนน่ะคนแทบไม่ลดอ่ะเลือดแทบไม่ลดนะฮะลดก็ลดแค่แบบข้อเดียวโดดสแครี่แต่ถ้ามันปรับอันติเป็นทรูดาเมจเนี่ยมันจะแจ่มมากสำหรับเซฟิสนะฮะเราจะฆ่าพวกแบบวันเดอร์ฟาร์มพวกลิโปฟาร์มอะไรได้ง่ายมากๆนะครับพวกที่แบบมันเพิ่มเกาะทุกวันนี้เกาะมันเยอะนะฮะล็อกคิวเกาะอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลย นะครับเซฟิสมันก็เลยเล่นยากนะครับถ้าจะเล่นก็ช่ำๆเอาแล้วกันนะฮะท่านผู้ชมก็ตามใจท่านผู้ชมนะครับโอเคคลิปนี้ไปแล้วครับพัมมานานแพร่มไม่แน่น